ข้าสู่ช่วงของท็อปซอขอท้าในวันนี้นะครับผมมาในช่วงของไลฟ์สไตล์ของผมในวันนี้นะฮะผมเนี่ยจะพาพี่ท็อปนะครับมาที่นี่เลยฮะร้านกาแฟซึ่งเป็นร้านที่พวกผมเนี่ยมากันบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับกับร้านนี้ฮะ Dos Cafe ไอ้โย่งไปไหนโย่งไปไหนเนี่ยมันถึงเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหกี่โมงกี่ยามแล้วเฮ้ยอ้าวโอ้โหมาทำอะไรนี้เนี่ยพี่วันนี้พาผมมาร้าน Dos ฮะใช่ครับคุณมาประจำอันนี้เป็นร้านประจำที่พวกผมดัสกรห้องเราเบียร์ชาติถามว่าพันไอ้พวกหมดไฟอ้าววันๆไม่ทำอะไรนั่งกาแฟหมดไฟนี่เดี๋ยววันนี้รีซอร์ทพามานี่ใช่อันนี้คือร้านของผมแก๊งเขามากินนี่แก๊งไร้เข่าคืออะไรวะขาขาต้นขาไปขาไปน่องเลยแก๊งไร้เข่านี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับผู้จัดการร้านนี่สวัสดีผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านด้วยฮะไม่ต้องทำให้ตัวเก่งๆนี่มาเช็คอินทุกวันเลยพี่หลบมีฟิลไร้เข่าแกงไร้เข่าเสียชาติธรรมพันธ์สกรทองเหลาแล้วก็รีสอร์ทสังเกตจากรองเท้านี่แกงนี้เขาจะชอบรองเท้าอันนี้หูหนีบตาช้างดาวครับผมนี่มาแล้วมันช่างพอดีอะไรเช่นนี้นี่มันเสกโลโซเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านดีกว่าไปดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างเชิญเจ้าถิ่นนำทางนะร้านนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะรีสอร์ทฮะบรรยากาศเขาดีร้านนี้ครับผมเราเจอกับผู้จัดการร้านก่อนเลยได้ฮะสวัสดีครับพี่บ๊อบครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเลยก่อนที่จะถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมขอถามนิดนึงฮะเรื่องอะไรทำไมร้านนี้มันต้องแบบมีแรดเพียบไปหมดเลยครับพี่อ๋อก็แรดมันที่เป็นแรดเพราะว่าเรื่องของเจ้าของแรดชอบใช่ครับพี่เจ้าของนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะครับผมใช่แล้วก็จริงๆแล้วประวัติเจ้าของมาผูกพันกับแรดไทยด้วยอ๋อจริงๆเป็นร้านกาแฟหรือว่าอะไรเป็นมันจะเป็นกึ่งร้านอาหารกึ่งกาแฟเป็นคาเฟ่ครับคาเฟ่ครับจะมีทั้งอาหารทั้งกาแฟใช่ครับแล้วนี่เปิดมานานยังฮะปีนี้ครบปีครบหนึ่งปีครบหนึ่งปีไม่นานแต่พวกผมวันนี้มาแบบปวดทั้งหมดแล้วนะอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวไปนั่งคุยพี่บอบดีกว่าได้ครับผมนะฮะว่าเขามีเมนูอะไรที่เจ็ดบ้างนะครับพี่บอบครับเดี๋ยวมานั่งคุยกันเชิญนั่งคุยกันครับส่วนมากเวลาคนมาทานกลางวันทานกาแฟหรือว่าทานครับก็จริงๆเรามีทั้งเมนูที่หลากหลายครับกลางวันเนี่ยมาทานข้าวอะไรก็จะเป็นข้าวละข้าวจานเดียวถ้าช่วงเย็นจะเป็นแบบครอบครัวก็จะเป็นแบบมาเป็นกลุ่มๆจะมานั่งทานเฮฮาสบายๆนะครับจริงๆแล้วร้านนี้เห็นบอกว่ามีพวกนักฟุตบอลใช่ไหมมากินกันบ่อยมาบ่อยครับถือเป็นที่ศูนย์รวมแล้วนะรีสอร์ทใช่เพราะตัวนี้มันก็ใกล้สนามเมืองทองแล้วก็คืออย่างผมมาบ่อยผมก็ผ่านอันนี้ไปสนามไปซ้อมที่สนามธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยพิซซ่าที่นี่ก็ใช่นี่ผมแนะนำหลักๆคือทุกเมนูเราจะเป็นของเราอย่างเช่นแป้งพิซซ่าขนมปังทุกอย่างทำเองทุกอย่างก็ดูแล้วเป็นร้านที่ผมว่ามีสไตล์ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่มเนี่ยก็มีให้เลือกคือมาแล้วไม่ใช่ได้แค่บรรยากาศอย่างเดียวคุณเชิญเลยฮะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมฮะยังมึงจะรีบไปไหนครับยังครับผมมึงจะรีบไปไหนครับเป็นไงพี่บอกครับนั่นเปรี้ยวๆซ่าๆนิดๆเรียกว่าสตรอเบอรี่เฟลเวอร์อันนี้คือข้างล่างนี่มันเป็นจะเป็นตัวนมมิลค์เชคครับผสมกับบราวนี่ไม่หวานเกินไปครับไม่เขาเรียกมันไม่เลี่ยนทานได้แบบสบายๆเอาล่ะเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับกับท็อปซอขอท้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ